Welcome to Filmment Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Filmment Podcast นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Spider-Man Far From Home ก่อนจะเข้าสู่ช่วงการรีวิวนะครับผมต้องขออภัยผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยนะครับที่เอพิโซดนี้เนี่ยมาช้ามากๆเนื่องจากผมเนี่ยติดงานแล้วก็ต้องกลับดึกทุกวันไม่มีเวลาเข้าโรงภาพยนตร์เลยนะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าการที่ผมได้กลับดึกทุกวันแล้วไม่มีเวลาเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยทำให้ผมได้มีเวลาดูซีรีส์ในช่วงกลางคืนอยู่เรื่องนึงนะครับนั่นก็คือ Stranger Things นะครับซีซั่น3นะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่สนุกดีนะครับแล้วก็ดูจบก่อนที่จะได้ไปดู Spider-Man Far From Home ด้วยซ้ำนะครับไว้ถ้าผมมีโอกาสหรือว่าผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่อง Stranger Things เนี่ยก็อินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่รีวิว Spider-Man Far From Home กันดีกว่าครับเรื่องราวใน Spider-Man Far From Home นะครับเกิดขึ้นเมื่อผลกระทบจากการดีดนิ้วของเจ้าธานอสนะครับทำให้มิติการเวลาคู่ขนานในฉีกขาดนำมาซึ่งการปรากฏตัวของมิสเทริโอและอสูรยักษ์คู่ปรับของเขาจากดาวโลกในอีกมิติหนึ่งนะครับนิกฟิวรีจึงต้องดึงตัว Spider-Man หรือปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยจากการเที่ยวพักผ่อนเพื่อกลับมากู้โลกอีกครั้งหนึ่งภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Far From Home นะครับโปรโมทตัวเองก็เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในเฟสที่3ของจักรวาล Marvel นะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่มีผลกับการรับชมมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าในส่วนของเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ Avengers Endgame เนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการดำเนินเรื่องนะครับดังนั้นการโปรโมทแบบนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเหตุผลทางการตลาดซะมากกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย Spider-Man ภาคนี้ก็ยังมีดีในแบบฉบับของตนเองอยู่ดีครับโดยในช่วงแรกเนี่ยผมมองว่า Spider-Man Far From Home เนี่ยใช้เวลาไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับโดยตัวภาพยนตร์นะครับใช้เวลาในช่วงแรกเนี่ยถ่ายทอดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Avengers Endgame บวกกับเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในภาคนี้นะครับแต่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะย่ำอยู่กับที่ไม่ค่อยเดินไปข้างหน้าเท่าที่ควรนะครับจนกระทั่งเกิดการปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย่าง Mysterio ความสนุกเริ่มต้นขึ้นเมื่อบทภาพยนตร์นะครับสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับผู้ชมอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยตัดตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาหลอกผู้ชมทั้งโลกไปแล้วใน Avengers Endgame นะครับใน Spider-Man Far From Home เนี่ยผู้ชมก็จะได้พบกับสถานการณ์อันคาดเดาไม่ได้อีกครั้งนะครับแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับ Avengers นะครับแต่ว่าก็พอให้ลุ้นตามได้อยู่เป็นระยะนะครับจุดเด่นและความสนุกของช่วงเวลานี้ในภาพยนตร์นะครับก็คือการเขย่ารวมนะครับเอาหลากหลายอารมณ์ของผู้ชมเนี่ยมาผสมรวมกันได้อย่างพอเหมาะพอดีนะครับโดยตัวภาพยนตร์เนี่ยสามารถกระจายความบันเทิงออกเป็นหลากหลายเส้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรักกุ๊กกิ๊กแบบวัยรุ่นนะครับของปีเตอร์แล้วก็ MJ นะครับภาระอันหนักหน่วงนะครับของสไปเดอร์แมนความกดดันอันมหาศาลของปีเตอร์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของตัวละครใหม่อย่างมิสเทริโอด้วยเช่นกันโดยเฉพาะประเด็นหนักๆที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือการที่ประชากรทั้งโลกตั้งความหวังและความรับผิดชอบไว้กับสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเพียงเด็กน้อยอายุ16ปีนะครับที่ต้องแบกรับความกดดันอย่างมหาศาลเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนสนิทของซูเปอร์ฮีโร่ในหน่วยเอเวนเจอร์สอย่างไอรอนแมนนะครับการที่หนุ่มน้อยปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนี้เนี่ยเพียงแค่ต้องการพักเบรกจากเรื่องราวร้ายๆที่เพิ่งเกิดขึ้นใน Avengers นะครับไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ผู้หญิงที่เขาแอบชอบเนี่ยเขายังไม่สามารถทำได้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการสะท้อนภาพของสังคมในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันนะครับกับการที่เราเนี่ยเอาความคาดหวังไปใส่ให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขายังไม่พร้อมจะรับความกดดันมากขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้ในภาพยนตร์เนี่ยยังสามารถสะท้อนมุมมองของเทคโนโลยีนะครับให้ได้เห็นกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับแม้จะไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าลงลึกกันไปมากมายนะครับแต่ว่าก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวในด้านการดีไซน์ฉากแอคชั่นนะครับในภาคนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถยกระดับความสนุกให้กับตัวภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับโดย Spider-Man Far From Home นะครับสามารถใช้ความสามารถของ Spider-Man เนี่ยได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวการออกแบบฉากที่ต้องโชว์ของเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างสนุกและก็น่าติดตามนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความรักของปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วก็ MJ นะครับที่สามารถเล่าออกมาได้น่ารักตามสไตล์วัยรุ่นนะครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวละครอย่าง MJ เนี่ยเป็นสาวที่ห้าวๆหน่อยนะครับบวกกับความเนิร์ดความขี้อายของปีเตอร์เนี่ยทำให้ความรักครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ยกมานี้นะครับจึงทำให้ Spider-Man Far From Home เนี่ยมีความเป็น Coming of Age อยู่ในตัวเพราะตัวภาพยนตร์เนี่ยสามารถสร้างพัฒนาการอันเด่นชัดของปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับในหลายๆด้านแล้วก็แสดงให้เห็นมากกว่าทุกภาคที่ผ่านมานะครับจึงทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ในภาคนี้นะครับถ้า
ั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับคือส่วนของความสนุกที่ผมชอบนะครับทีนี้ผมขอพูดถึงส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างก็แล้วกันนะครับแม้ว่าตัวบทภาพยนตร์เนี่ยจะพาให้ผู้ชมคาดเดาไม่ได้ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่ากลับมาตกม้าตายด้วยความง่ายจนเกินไปของเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยขาดเหตุผลรองรับโดยสิ้นเชิงนะครับบางสถานการณ์เนี่ยมีความตึงเครียดสูงนะครับแต่ก็กลับคลี่คลายง่ายๆบางตัวละครมีความน่าสงสัยแต่ก็กลับถูกเปิดโปงแบบง่ายๆนะครับหลายๆครั้งความง่ายเนี่ยทำลายสิ่งดีๆที่ตัวภาพยนตร์ปูมาเองตั้งแต่ต้นพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องเฉลยแล้วเนี่ยกลับดูไร้ชั้นเชิงแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างมิสเทริโอหรืออีกชื่อนึงก็คือควินตินเบคนะครับที่รับบทโดยเจคจิลเลนฮอลเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยมีคำถามระหว่างการรับชมมากที่สุดเลยนะครับด้วยหลักการและเหตุผลที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยนะครับรวมไปถึงจุดประสงค์ของตัวละครก็ไม่ชัดเจนนะครับจึงทำให้ตัวละครมิสเทริโอเนี่ยเต็มไปด้วยความหลักลอยนะครับและแม้ตัวภาพยนตร์เนี่ยจะสร้างการหักมุมบางอย่างขึ้นมาเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับเพื่อให้ผู้ชมตื่นเต้นแต่ก็ไม่อาจลบความไม่น่าเชื่อถือของตัวละครนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งน่าเสียดายความน่าสนใจและการวางปริศนาที่ทำได้ดีมาตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่กลับมาพังตอนจบด้วยความง่ายอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับประเด็นสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับภาพยนตร์ในจักรวาลมาร์เวลเนี่ยก็คือภาพยนตร์ที่อยู่มิดเครดิตและเอ็นเครดิตนะครับใน Spider-Man Far From Home เนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวนะครับโดยตัวแรกที่อยู่ในช่วงมิดเครดิตเนี่ยจะเป็นการปูไปยังภาคต่อของแฟรนไชส์ Spider-Man เองนะครับส่วนในตัวที่2ที่อยู่หลังเอ็นเครดิตเลยเนี่ยน่าจะเป็นการวางรากฐานสำหรับเฟสต่อไปในจักรวาลมาร์เวลนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย Spider-Man Far From Home เป็นภาพยนตร์ที่ดูได้สนุกเพลิดเพลินนะครับใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์แนว Coming of Age ที่เล่าเรื่องผ่านตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ครับประเด็นตกผลึกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Far From Home นะครับมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญอย่างรุนแรงนะครับย้ำว่ามีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญขั้นรุนแรงนะครับหากผู้ฟังท่านไหนเนี่ยยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับ Spoiler Alert และประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือคำโกหกสามารถทำร้ายเราได้เสมอตัวละครอย่างควินตินเบคนะครับหรือว่ามิสเทริโอเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการโกหกของโทนี่สตาร์กนะครับด้วยการฉกฉวยเอาเทคโนโลยีภาพเสมือนของควินตินเนี่ยไปตอบสนองปมในวัยหนุ่มของตัวเองนะครับควินตินเบคเนี่ยเกิดความเจ็บปวดและแปรเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นกลายเป็นความแค้นนะครับควินตินได้ทำการวางแผนอย่างแยบยลนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาทดแทนการจากไปของไอรอนแมนนะครับด้วยการโกหกคนทั้งโลกผ่านเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นขึ้นนะครับควินตินนะครับได้สร้างเรื่องราวอันแสนลวงโลกขึ้นมาในนามมิสเทริโอนะครับมนุษย์จากโลกคู่ขนานที่มีพลังพิเศษเขานั้นได้เดินทางข้ามมิติมาพร้อมกับอสุรกายแห่งธาตุทั้ง4นะครับเพื่อจะมาทำลายโลกนี้ให้สิ้นซากมิสเทริโอนะครับจึงต้องร่วมมือกับนิกฟิวรีเพื่อปราบอสูรร้ายตัวนี้และเข้าร่วมกับเหล่าเอเวนเจอร์สให้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคำโกหกนี้ทำร้ายใครกันบ้างอันดับแรกนะครับเรื่องราวคำโกหกครั้งนี้เนี่ยทำร้ายผู้บริสุทธิ์นับล้านที่ต้องพบเจอกับภัยพิบัติที่ควินตินสร้างขึ้นเพื่อที่จะดันตัวเองให้เป็นฮีโร่นะครับต่อมานะครับคำโกหกนี้ทำร้ายเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอย่างปีเตอร์ปาร์เกอร์นะครับที่เขาเพียงต้องการความสงบสุขเล็กๆน้อยๆตามวัยของเขาเท่านั้นเองนะครับและคำโกหกนี้ครับก็ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรที่ปกป้องโลกให้พ้นภัยอย่างเอเวนเจอร์สนะครับรวมไปถึงนิกฟิวรี่ที่เป็นนายหัวเนี่ยก็โดนหักเลขไปด้วยเช่นกันแต่ที่สำคัญที่สุดที่นำมาซึ่งประเด็นตกผลึกในวันนี้นะครับก็คือคำโกหกครั้งนี้เนี่ยวนกลับมาทำร้ายควินตินเองโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดครับคำโกหกของควินตินเบคเนี่ยเขาสร้างมันขึ้นมาเพียงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งนะครับต้องการที่ได้รับการยอมรับนะครับหากมีเหตุร้ายจริงๆเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถปกป้องใครได้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาดันให้ตัวเองกลายเป็นฮีโร่เนี่ยเป็นเพียงภาพเสมือนเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้กระสุนปืนแห่งคำโกหกที่เขาจงใจป้ายให้กับสไปเดอร์แมนนะครับวกกลับมาปิดชีพฮีโร่ที่มีชื่อว่ามิสเทริโอในที่สุดแต่หากจะให้พูดให้ร้ายควินตินอยู่ฝ่ายเดียวก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าหากเรามาตีความกันดูจริงๆแล้วเนี่ยเราฮีโร่หลายๆคนก็โกหกแล้วก็ปิดบังตัวตนของตัวเองไว้ทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าจะทำไปด้วยเจตนาที่ดีก็ตามนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อคำโกหกถูกเปิดเผยเนี่ยความจริงมักจะโหดร้ายเสมอครับดังเช่นที่สไปเดอร์แมนเนี่ยถูกเปิดโปงตัวตนในช่วงเอ็นเครดิตของภาพยนตร์นะครับเห็นไหมครับว่าคำโกหกเนี่ยสามารถทำร้ายเราได้จริงๆนะครับไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งแต่แม้กระทั่งซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยยังโกหกนะครับมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า
เราไม่อาจจะหนีการโกหกได้พ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำโกหกที่เริ่มขึ้นจากตัวเราหรือคำโกหกที่ได้รับจากคนรอบตัวนะครับดังนั้นการโกหกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่ในสังคมเป็นเรื่องปกตินะครับขึ้นอยู่กับว่าเจตนาและเป้าหมายของการโกหกนั้นคืออะไรนะครับดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการวิเคราะห์ตัวเองให้ออกว่าหากเราต้องโกหกเนี่ยเราโกหกไปเพื่ออะไรนอกจากจะวิเคราะห์ตัวเองให้ได้แล้วเนี่ยเรายังต้องพยายามหยิบยื่นความจริงใจให้แก่กันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยความจริงใจที่หยิบยื่นให้จะมาจากคำโกหกก็ตามนะครับเพราะหากจุดเริ่มต้นของการโกหกเนี่ยมาจากความเกลียดชังและจ้องจะทำลายผู้อื่นเมื่อไหร่คำโกหกก็สามารถกลับมาทำร้ายเราได้เสมอเหมือนอย่างที่ฮีโร่อย่างมิสเทริโอได้มอบบทเรียนเอาไว้ผ่านสไปเดอร์แมนฟาร์ฟรอมโฮมครับและนี่ก็คือฟรีเมนพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับกับ Spider-Man Far From Home นะครับผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่เพจฟรีเมนนะครับนอกจากนี้ผมจะขอย้ำช่องทางการรับฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือ Spotify แล้วก็ YouTube Channel นะครับรวมถึง SoundCloud นะครับสามารถค้นคำว่า Material Podcast นะครับโดยในช่อง Material Podcast เนี่ยยังมีอีกหนึ่งรายการชื่อรายการ Gen Y นะครับเป็นรายการทอล์คสนุกๆนะครับสามารถไปฟังกันได้นะครับส่วน EP หน้าฟรีเมนจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ฟิล์มเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิล์มเมนต์พอดแคส